สวัสดีครับคลิปนี้เราเจอโกอ้วนโดยบังเอิญ นะครับที่อาจารย์ที่สำนักอาจารย์แอดบูรพาพดุงไทยนะครับโกอ้วนมีเครื่องรางต่างๆมาอวดมาโชว์กันนะครับว่ามีอะไรบ้างในฐานะทั้ง FC ทั้งช่องที่ออกคลิปมาตั้งแต่คนดูหลักพัน จนดูนี้คนอันนี้คือครับผมอันนี้คือหลวงปู่ทวด2401ครับผมที่สมเด็จโตท่านสร้างไว้ยังมีข้อถกเถียงกันนะครับว่าสมเด็จโตหลวงปู่ทวดเนี่ยอาจารย์ทีมสร้างหรือหลวงปู่โตสร้างก่อนแต่สายหลวงปู่โตบอกว่าหลวงปู่โตสร้างก่อนอาจารย์ทีมไม่ใช่สมเด็จโตสร้างก็สมเด็จโตสร้างครับผมอาจารย์ทีมสร้างก็อาจารย์ทีมสร้างครับนะอันนี้ใช้ได้เหมือนกันนะครับพุทธคุณเหมือนกันพุทธคุณเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวให้เทียบดูนี่พิมพ์นี่คือพิมพ์ตอรี่2505ครับผมของวัดช้างให้ลงพร่องชายกลางเป็นผู้อุปถัมภ์การสร้างนะครับส่วนองค์นี้อันนี้เนื้อโลหะผสมองค์นี้2401ที่แปะทองไว้2401ก็คือพิมพ์เดียวกันเป๊ะครับนะแต่เนื้อนี้เป็นเนื้อพิเศษที่โคตรหายากเนื้อนี้คือซึ่งผมเป็นผู้เปิดผมเริ่มเปิดเผยวันนี้ก็คือเปิดเผยในเฟซวันนี้นี่คือเนื้อกาลปังหาดำเนื้อกาลปังหาดำจากอาจารย์แอดธนสิทธิ์ใต้ท้องทะเลอ้าวอาจารย์อาจารย์อธิบายหน่อยว่าเนื้อกาลปังหาดำคืออะไรครับกาลปังหาซึ่งมีกาลปังหาแดงกาลปังหาดำกาลปังหาเนี่ยขนาดที่ใหญ่ขนาดมาแกะพระได้เนี่ยก็หายากเป็นกาลปังหาดำพันปีเป็นธนสิทธิ์แปลว่าต้องต้นใหญ่หายากนะต้นใหญ่นะครับเพราะว่าทอดก็ต้องใหญ่กาลปังหามันของในทะเลเป็นธนสิทธิ์อันนี้ปีไหนหลวงปู่ทวด2401 2401นะครับยุคเป็นหลวงปู่ทวดที่สร้างในยุคสมเด็จโตนะครับสร้างบรรจุในพระธาตุพนมจำลองครับผมพระธาตุพนมจำลองก็อยู่ที่อาจารย์ดูน้ำหนักมองไหมครับคนแกะว่าแกะจริงนะแกะด้วยแฮนด์เมดอาจารย์แต่องค์ไม่เหมือนกันเลยแกะจริงจังเสน่ห์ของพระชุดนี้นะครับคือแกะไม่เหมือนกันนะครับแต่มีความพิเศษอะไรใช่ไหมที่อัศจรรย์มากๆแม่เหล็กดูติดเฮ้ยแม่เหล็กดูติดเหรอคุณมันมีนี่นะครับแม่เหล็กนี่นะครับแม่กาลปังหาพันปีแม่เหล็กดูติดกลายจนกายสภาพแล้วกลายเป็นแบบเป็นเนื้อกลายเป็นธนสิทธิ์คือเป็นพันปีที่ดูดซับจากธาตุจากโลกใต้ท้องทะเลไว้ซึ่งถ้าดูอย่างนี้เหมือนพลาสติกแต่ไม่ใช่พลาสติกอ๋อดูเหมือนพลาสติกแต่ไม่ใช่พลาสติกนะครับใช่เดี๋ยวเราจะไปเข้าเครื่องพิทัศน์กรมชนพิทัศน์แล้วก็ชลบุรีตรวจสอบพิสูจน์แล้วคือจุดไฟไม่ไหม้คือพิสูจน์ทางกายภาพง่ายๆเลยนะว่าจุดไฟไม่ไหม้จุดไฟก็ไม่ไหม้นี่นะครับเนี่ยแม่เหล็กดูดติดเนื้อกระบางหาแปลกไหมครับพันปีก็อายุมากจนมันนี่ไม่ใช่หยกจะดูดแม่เหล็กไม่ติดไม่ใช่หยกแน่ไม่ใช่หยกแล้วไม่ใช่พลาสติกแน่และไม่ใช่พลาสติกนี่นะครับเนื้อพิเศษนะครับของโกอ้วนนะครับโอเคครับนี่คือเตารีดเนี่ยนี่05นี่เนื้อกาลปังหาต่างกัน104ปีนี่2505 2401ครับนี่นะครับนี่หนึ่งสิ่งที่โคตรหายากนะครับโคตรมีดีในตัวนะครับงานสายประวัติศาสตร์ช่างวังหลวงสวยนะครับเป็นคอนเสิร์ตในตัวครับผมชิ้นที่สองที่โชว์ก็คือเบี้ยแก้ทองคำหลวงปู่บุญพระกลางบางแก้วทองคำเลยบูทองคำปูทองคำเลยครับทองคำนี่อาจารย์ไปทดสอบแล้วนะครับแล้วก็นี่ทองคำไหนทองคำบางสะพานเพราะว่าความบริสุทธิ์ 99.12% นี่นะครับ
แล้วเขาไม่ได้ใส่เฉพาะตรงนั้นนะครับเขาใส่ทั้งตัวหุ้มทั้งตัวหุ้มทั้งตัวนะ 99.12% ครับผมและมีแร่ธาตุธรรมชาติคือMn แมกนีเซียม Ag เงินนิดนึงแล้วก็ Fe แหลกนึงนิดนึงนะมีสังเสริมนิดนึงคือนี่คือแร่ธาตุธรรมชาติครับนี่คือทองบางสะพานนะส่วนด้านล่างที่เป็นตะกรุดหมาปราบนะนี่ก็ทองคำ 94% ในส่วนนี้ซึ่งไม่มีใครเอาทองคำ 99% มาทำนี่ความอัศจรรย์ของครูบาอาจารย์ยุคโบราณหลวงปู่บุญก็ประมาณ247กว่า247กว่าอาจารย์หมูทองคำหมูทองคำ 99% หมูทองคำ 99% นะครับคือใครว่าเก๊คุณหามานะครับนี่นะครับครับไม่ใช่จะลูกเดียวนะลูกนี้ก็ 99% โกโก้ไปได้มาจากไหนก็ได้มาจากอันนี้ 99.05% ครับอันนี้ 99.12 นี่คือธรรมชาติทองบางสะพานวันนี้มีทองบางสะพานมาโชว์ชุดนี้เป็นชุดนี้เป็นตะกรุดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเป็นตะกรุดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงที่ได้รับการตกทอดมานะครับอันนี้คือก้อนแมลงสาบหรือก้อนหนูเนื้อทองแดงครับอาจารย์พิจารณาพลังดีไหมอาจารย์ส่วนดอกนี้เป็นตะกรุดเงินซึ่งตรงปลานี่จะเห็นการลงยันของหลวงปู่เอี่ยมอยู่เลยนี่เนื้อเงินเนื้อเงินแค่ค่าโลหะเงินถึง 94% ได้มีเหล็ก 2.99% สังกะสี 2.63% ไอ้ทองแดงและสังกะสีนั่นคือเงินตามธรรมชาติครับผมนะไม่ใช่เงินสมัยใหม่ไม่ใช่เงินสมัยใหม่นะครับนี่ครับเดี๋ยวนี้เรามีโก้วนไปตรวจร้านทองมาใช่ไหมใช่ร้านของตรวจยิงคุณชานมานี่ของการลงรักเก่านะอาจารย์รักเก่ามากเดี๋ยวเราไปตรวจที่พี่คัดเมืองชนไกทีนึงครับเพื่อหามวลหลักฐานที่ละเอียดขึ้นนะครับทีนี้อะไรเก็บก่อนโก้วนปีใหม่แล้วนี่ปีทุ่งนี้ปีใหม่นี่ใครพรแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่พรผมอยากได้ของขวัญจากซานตาคลอสอ่ะโอเคเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นเพราะว่าเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนไม่หายหรอกไม่ใช่เดี๋ยวนี่นะครับใส่ไว้ก่อนเดี๋ยวสลับกันนี่เป็นเนื้อกะละปังหากะละปังหาดำทีนี้ชุดนี้นี่คือเป็นตะกรุดในตำนานตะกรุดทองคำหลวงปู่เอี่ยมแต่ละขนาดนี่ดอกเลยนะครับสองนิ้วสองนิ้วครึ่งสามนิ้วนี่5นิ้วนะเอาเราชม2นิ้วก่อนนี่เราปวดเปอร์เซ็นทองโค้ดไม่ต้องโชว์เปอร์เซ็นทองหรอกเดี๋ยวเราจะดูเป็นนิ้วนะครับไม่ต้องโชว์เพราะว่าอันนี้คือสิ่งที่ยืนยันว่าความแท้นี่ใน2นิ้วนี่เป็นตะกรุดทองคำนะครับหลวงพ่อเอี่ยมวัดสะพานสูงครับนะครับนะอาจารย์พิจารณานะอันนี้เปอร์เซ็นต์ทองคำเท่าไหร่ไหม 98% ไม่ใช่ทองยุคปัจจุบันนะครับ98% ปลายด้านหนึ่ง 98.23% อีกด้านหนึ่ง 97%
นะนี่คือทองบางสะพานครับผมบางคลองบางสะพานบางสะพานครับประจบคลีขันธ์นะแล้วมีแร่ธาตุที่หายากเนี่ยเนี่ย 98% อันนี้มาดูดอกนี้ขนาด2นิ้วครึ่งสองนิ้วครึ่งเปอร์เซ็นต์ทองคำคุณจะได้ชม 98.34% อีกด้านหนึ่ง 98.53 ครับผมนะถ้าเป็นทองสมัยใหม่จะแป๊ะหมดไม่ว่าตรงไหนเปอร์เซ็นต์เท่ากันหมดนะและทองสมัยใหม่คือ 96.5 อีก 3.5 เป็นเงินกับทองแดงแต่นี่มีเงินมีสังกะสีมีทองแดงมีเหล็กและบางดอกจะมีออสเมียมคือเป็นแร่ธาตุธรรมชาตินี่คือทองบางสะพานนะดอกนี้3นิ้วไม่มีใครเอาทองคำ 98% มาทำเก๊และเอาสัดส่วน 98% ก็ทำไม่ได้ทั้งดอกนะครับทองทั้งดอกนะครับครับคือเฉพาะเนื้อทองคำอย่างเดียวนะครับดอกนี้พิเศษตรงไหนรู้มั้ย 99.08% เก้าสิบเก้าเลยแต่ของร้อยนะอีกด้านหนึ่ง98นี่ธาตุที่น่าสนใจคือ SLCS คือออสเมียม 0.11% และ IR ออริเดียม 0.008% นี่คือธาตุที่หายากซึ่งอยู่ในธรรมชาติน่าถึง 99% ของไม่มีใครเอาทอง 99% มาแล้วทำเก๊ดอกนี้เป็นดอก5นิ้ว5นิ้วเปอร์เซ็นต์ทอง9ด้าน 98.71 อีกด้าน 98.78จริงๆแล้วเปอร์เซ็นต์ทองนี่จะบ่งบอกยุคของอายุทองได้นะครับว่าทองนี่คือยุคเนี่ยทองยุคโบราณทองแต่อายุไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นทองสมัยใหม่คือทั้งแผ่นเปอร์เซ็นต์เท่ากันหมด อันนี้แต่ด้านไม่เท่ากันไม่เท่ากันแต่ละตำแหน่งไม่เท่าเพราะเอาจากธรรมชาติมาแทบสี่ครับผมนี่ครับคือของสะสมของโกอ้วนนะครับที่เก็บก่อนใครก็สบายใจอย่างนี้แหละคือถ้าใครคิดว่าตะกรุดนี้เก๋นะครับคุณหามาขายให้ได้ราคานี้นะครับแล้วคุณก็คิดแค่เปอร์เซ็นต์ทองแล้วกันหามาหายนะครับแล้วก็เอ้ยมีเกินกาดขอให้หามาขายนะครับมีเก็บเฉพาะผู้รู้มีเก็บเฉพาะผู้รู้นะครับมีรังนึงซึ่งเป็นยังไม่เปิดเผยตัวเป็นรังอยู่3พานนครปฐมเก็บตะกรุดทองคำร้อยกว่าดอกร้อยกว่าดอกหลายเกจินะลุงเปียงเป็นเศรษฐีด้วยนะครับและมีพระทองคำเกือบกว่าจะสร้างพิพิธภัณฑ์เหมือนกันนะครับในปีหน้าพอดีบังเอิญไปเจอโดยกันโดยบังเอิญเลยขอแบ่งมาไม่ใช่ก็เห็นของเราเขาก็บอกว่าลุงเปียงแต่ว่าเขามีเนี่ยนะครับก็คือใครที่ไม่มีนะครับคุณอย่าเพิ่งตีของเขาเก๊นะครับคุณหาไปก่อนว่าคุณมีเขาของเขาเก๊เนี่ยคุณต้องมีของแท้คุณต้องมีตะกรุดทองคำแท้นะครับคุณถึงตีของตะกรุดทองคำของเก๊ได้นี่นะครับครับก็ผมว่าตอนช่วงนี้หายไปไหนตึกแกงไม่อยู่แล้วนะครับตึกแกงเลิกย้ายกลับมาอยู่บ้านแล้วกำลังจะเปิดที่ไหนครับผมก็อาจจะหวนกลับไปทำไมอ่ะตึกแดงแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้อีกสักระยะนึงตอนนี้เปิดศูนย์ใหม่ตอนนี้ก็คือยู่บ้านแล้วก็ของก็เก็บไว้ที่นึงของก็เก็บไว้ที่นึงนะครับครับแต่มีโพสต์โชว์นะครับครูเจสวนครับทำไมไม่ใช่หมูอ้วนอ่ะก็เราครบครู
นับถือครูบาอาจารย์ครับผมภูเตศวรก็คือพระศิวะพระศิวะนะครับอัศวเมธครับก็คือพิธีอัศวเมธในมหาภารตะวัดครับในมหาภารตายุทธติดตามข้อมูลข่าวสารโกวันได้ที่ภูเตศวรนะครับก็คือ FC ทางช่องรู้จักเยอะแล้วล่ะเพราะออกไปหลายคลิปนะครับเฮ้ยโกวันได้ข่าวว่าพระหลวงปู่ฟันไม่ใช่นี่ยอมรับได้ไงใครนะพระหลวงปู่ฟันของโกวันเป็นไงบ้างคอนเฟิร์มไหมใช่นะสิใช่เหรอใช่ใช่เหรอใช่มีปิดเครื่องบินเหรอแท้ต้องอย่างนี้อ่าของผมเหมือนอาจารย์สุรพลอ่าครับผมนะก็คืออีกสำนักไหนเล่นกับสำนักนั้นนะครับอย่าปวดอย่าคุณเล่นเหมือนใครคุณเล่นเหมือนคนนั้นแล้วกันแท้ๆเหมือนใครแท้เหมือนใครเหมือนคนนั้นคือแล้วแต่คนละครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ